ิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอันนั้นคืออะไรแล้วก็เราไปตัดสินใจแทนคนอื่นแต่ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็มี right ที่จะทำตามที่เขาอยากทำอ่ะไปที่ข่าวนี้กันดีกว่าคุณซีเรียสไหมเวลาถ้าใครพูดชื่อแล้วไม่บอกตำแหน่งจริงๆมันแล้วแต่เกิดขึ้นอยู่กับบางงานเนาะจริงแต่อย่างล่าสุดนี่เลยไงเป็นกระแสจนได้แอนโทเนียไม่คิดมากนะครับอย่างล่าสุดไปงานหนึ่งแล้วคุณแมทธิวเนี่ยประกาศแค่ชื่อไม่ได้พูดตำแหน่งและไม่รู้เหตุผลแต่อีกหลายคนที่รักและยินดีก็จะพูดถึงตำแหน่งอ่ะไปฟังเสียงดีกว่าครับอ๋อค่ะจริงๆแอนไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าแอนยังไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าประกาศชื่อหรือตำแหน่งอะไรก็ตามอยู่แล้วค่ะแอนไม่ได้ติดหรืออะไรในงานน่าจะเป็นตอนแอนเดอร์ที่บินไปใช่ตอนที่บินอยู่ก็เห็นมีดราม่าเล็กน้อยแล้วก็เห็นบน TikTok นู่นนี่แต่ว่าสำหรับแอนนะคะแอนไม่ได้อะไรเลยใช่ค่ะแอนก็เชื่อว่าทุกอย่างมันเกี่ยวกับ respect แล้วก็กันและกันแอนคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมีเหตุผลเราอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอันนั้นคืออะไรแล้วก็เราไปตัดสินใจแทนคนอื่นแต่ว่าทุกคนมีโอกาสแล้วก็มี right ที่จะทำตามที่เขาอยากทำเราไม่ได้บังคับว่าเราต้องทำแบบนี้หรือแบบนั้นหรืออะไรจะผิดหรือจะถูกแต่ว่าทุกคน has the right to do what they want and the decision to do what they want ฉันไม่เป็นไรค่ะแอนไม่ได้คิดมากแอนรู้ว่ายังมีอีกหลายคนที่รักแอนแล้วก็แบบยินดีที่จะพูดตำแหน่งใช่แอนก็เข้าใจมุมมองของแม่ปุ้ยอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเวทีของแม่ปุ้ยเราก็เป็นลูกสาวของแม่ปุ้ยแล้วก็เป็นเวทีที่เราสร้างชื่อให้ตัวเองเราทำงานเพื่อที่จะมาสร้างให้ตำแหน่งของเรามีเสียงแต่ว่าทุกอย่างมันโอเคค่ะเราไม่ควรที่จะติดไว้ในช่วงเวลานี้เราก็ move on ก็อยากให้ทุกคน move on ทุกอย่างมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลแล้วก็เราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะอาจจะมีเบื้องหลังที่เราไม่เข้าใจด้วยก็ move on แล้วก็ไม่ต้องไปด่าไม่ต้องไปว่าใครพี่ก็ไม่ซีเรียสนะเมื่อคนรู้จักกันหมดแล้วคือพูดคำว่าแอนโทเนียทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นรองระดับหนึ่งบางทีงานบางงานไม่จำเป็นจะต้องบอกตำแหน่งด้วยความที่งานบางงานมันอาจจะเป็นฟิลแบบว่าเอ้ยเดินแบบหรืออะไรคนเรามันแบบว่าเขารู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งคุณคือตำแหน่งอะไรจริงๆอ่ะด้วยแอนโทเนียเขาก็ดังอย่างเราด้วยดังมากเราด้วยก็เหมือนพระเอกบางคนอ่ะเวลาพูดก็ให้สัมภาษณ์ทุกพูดชื่อปุ๊บผมเป็นพระเอกครับก็เลยถามว่าต้องบอกด้วยเหรอก็ซีก็เป็นพระเอกอยู่แล้วบางครั้งคนรู้อยู่แล้วไม่ต้องไปเน้นใช่